ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกระบี่ฟาดฟันผ่านม่านสวรรค์ขณะที่ประกายสายฟ้าสีม่วงทะลวงผ่านหมู่เมฆถึงได้ทำให้สวงสวรรค์ได้ถูกกระบี่นี้ทะลวงผ่านไปเรียกได้ว่าทุกคนที่อยู่เบื้องหน้ากระบี่นี้ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าด้วยกันทั้งหมดตอนนี้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นได้แต่อ้าปากค้างด้วยสีหน้าที่หวาดผวาเพราะว่ามันเป็นกระบี่ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งม่านสวรรค์เรียกได้ว่าพวกเขาไม่เคยพบเห็นกระบี่ที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำหลงเฉินชักเอากระบี่ออกมาจากฝักและเมื่อมองออกไปยังม่านมิติที่ถูกทะลวงผ่านก็ทำให้ประกายแสงสาดส่องออกมาจากภายในดวงตาของเขาท่านพ่อพูดถูกแล้วมือกระบี่นั้นถือเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังที่สุดใน9สวรรค์และโลกทั้ง10มันเป็นเพราะว่าพวกเขาสามารถควบรวมพลังทั้งหมดเข้าไว้ที่กระบี่ในมือได้ช่วงที่หลงจั้นเทียนถ่ายทอดทักษะให้กับเขาในช่วงก่อนหน้านี้ก็เคยได้พูดเรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วนี่แหละเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดการโจมตีของเยเวจือเฟิงถึงได้หน้าสะพรึงกลัวขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าเขาสามารถควบรวมพลังทั้งหมดของตัวเองลงไปเหนือกระบี่ในมือได้อย่างฉับพลันเมื่อฟาดฟันออกไปก็ทำให้พลังทั้งหมดปะทุออกมาถึงได้สร้างเป็นพลังทำลายที่สามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้หลงจั้นเทียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดของตัวเองให้กับหลงเฉินซึ่งมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า4ตัวอักษรอย่างการควบคุมและบีบอัดนี่คือข้อสรุปที่หลงจั้นเทียนมีต่อมือกระบี่นี่เป็นเหตุผลที่ครั้งนี้หลงเฉินเลือกเอากระบี่ยาวเพราะการเรียนรู้วิชามนตราวิธีกระบี่นั้นทำให้เขาสามารถสัมผัสถึงการควบรวมพลังระดับสูงได้อย่างดีกระบี่นี้ฟาดฟันผ่านมันฟ้าขณะที่คลื่นอัศนีกวาดผ่านออกไปรอบทิศทางถึงได้ทำให้เขาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ว่าหากว่าเป็นจือเฟิงที่ฟาดฟันกระบี่นี้ก็คงจะไม่มีพลังรั่วไหลแม้แต่น้อยหลงเฉินพยายามควบคุมพลังให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขจะทำได้แต่ทว่าพริบตาที่ปราณกระบี่ประตูออกมาก็ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลจากความเข้าใจที่เขามีต่อเยเวจือเฟิงนั้นคือทุกการฟาดฟันกระบี่ของอีกฝ่ายจะสร้างเป็นเส้นตอรงที่เรียบเนียนขึ้นมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมีความสามารถในการควบคุมอยู่เหนือกว่าเขาอย่างเทียบกันไม่ได้ยังดีที่ตัวเขาไม่เคยคิดที่จะเป็นมือกระบี่แต่ทว่าเขาอาศัยมันในการย้ำเตือนตัวเองถึงเรื่องการควบรวมพลังเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งนี้กลับทำให้เขารู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่ทว่าในสายตาของเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆนั้นมันกลับเป็นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวมากเหลือเกินการที่เหล่าเฉิงหุยและคนอื่นถูกสังหารลงนั้นไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกสงสารแม้แต่น้อยแต่กลับส่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกสะใจในที่สุดเนื้อร้ายภายในตระกูลเหล่าก็ถูกกำจัดไปได้เสียทีนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตระกูลเลยก็ว่าได้หลงเฉินมันช่างเป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งทรงพลังจริงๆเจ้าพอที่จะถ่ายทอดมันให้แก่พวกเราได้หรือไม่ตอนนี้ยอดฝีมือเผ่ามันที่อยู่รอบข้างต่างถูกไล่ต้อนจนหันหลังหนีไปหมดแล้วนี่ทำให้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆเข้าใกล้ร่างของหลงเฉินพร้อมทั้งถามออกมาด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นมันจำเป็นต้องถ่ายทอดเสียที่ไหนกันแค่เดือนเดียวพวกท่านก็สามารถใช้การโจมตีเช่นนี้ได้เหมือนกันแล้วหลงเฉินสายศีรษะของเขาจริงๆงั้นหรือผู้คนพากันแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาและไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วพวกเราล้วนเป็นเชื้อสายโลหิตม่วงถามหน่อยสิว่าสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่ามนุษย์จะมีเพียงแค่ชื่อได้อย่างไรกันเหตุผลที่พวกท่านอ่อนแอในตอนนี้ก็เพราะว่าพลังสายเลือดยังไม่ได้ตื่นกลับขึ้นมาถึงได้ทำให้พลังกระจัดกระจายไปทั่วท้ายที่สุดพลังสายเลือดจึงไม่สามารถก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องพวกนี้ไปการที่มันจะตื่นขึ้นก็จำเป็นต้องเป็นขั้นเป็นตอนในเมื่อมีค่าอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจสิ่งเหล่านี้หลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มจางเมื่อได้ยินว่าพวกเขาสามารถอยู่ในระดับนี้ได้ภายในเวลา1เดือนก็ทำให้เลือดภายในร่างของพวกเขาเดือดพล่านโดยทันทีพวกเขาล้วนเชื่อในคำพูดของหลงเฉินอย่างไร้ข้อกังขาทว่าการใช้ชีวิตในเดือนนี้มันไม่ง่ายเลยพวกเราจะไม่เพียงแค่ต้องเผชิญหน้ากับเผ่ามันที่โหดเหี้ยมเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญหน้ากับพวกโง่ในเผ่าด้วยอย่างไรก็ตามพวกท่านไม่จำเป็นต้องกังวลกับเรื่องพวกนี้พยายามพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองให้สุดความสามารถส่วนเรื่องเจ้าพวกโง่พวกนี้นะข้าจะเป็นคนจัดการเองหลงเฉินตอบกลับเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆที่ได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ต่างรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นว่ายอดฝีมือเผ่ามรพายสถานที่แห่งนี้หันหลังหนีไปหมดแล้วก็ทำให้พวกเขาเริ่มออกตามหาอีกฝ่ายด้วยตัวเองทางหลงเฉินเองก็ส่งจิตสมาธิของตัวเองเข้าไปภายในมิติโกลาหลและเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่าผลวิถีสวรรค์เหนือต้นวิถีสวรรค์นั้นรายล้อมไปด้วยประกายแสงสีม่วงซึ่งใต้ต้นวิถีสวรรค์เองก็เต็มไปด้วยผลวิถีสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วน
หลังจากที่เหล่าเหลิงหุ่ยและแนคขึ้นหลั่นขึ้นถูกสังหารลงก็ทำให้ผลวิธีสวรรค์จากโลหิตม่วงก่อตัวขึ้นด้วยตัวของมันเองเนื้อผลวิธีสวรรค์นี้รายล้อมไปด้วยอักขระลวดลายมังกร9ตัวและ13ตัวซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนี้หมายความว่าเขาสามารถสร้างยอดฝีมือที่มี9ชีพจรสวรรค์และ13ชีพจรสวรรค์ขึ้นมาได้โดยทันทีอย่างไรก็ตามมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าหากว่ายอดฝีมือขอบเขตตะเซียนสวรรค์โรมดาใช้ผลวิธีสวรรค์นี้ก็จะทำให้คนที่มีศักยภาพสามารถก่อเส้นชีพจรสวรรค์ได้แต่ทว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีพรสวรรค์นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังต้องใช้พึ่งพาวิธีสวรรค์เป็นจำนวนมหาศาลอีกด้วยบางทีมันคงจะถึงเวลาที่ต้องปรึกษาท่านตาแล้วสินะหากว่าอยู่ดีๆทางตระกูลเหล่าก็ดันมียอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ถือกำเนิดขึ้นมามากมายอย่างกระทันหันก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้คนอื่นๆรู้สึกสงสัยเขาจำเป็นต้องคิดหาวิธีสำหรับการแก้ต่างยังดีที่เป็นเพราะว่าสิทธิ์กลุ่มที่ติดตามท่านตาของเขามาด้วยนั้นได้ถูกจำแนกว่าเป็นพวกที่ไร้ประโยชน์ถึงได้ทำให้ไม่ได้เป็นจุดสนใจของใครมากนักหากว่าฝึกฝนพวกเขาอย่างลับๆก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่ทว่ามันก็ยังจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากบ่อเทวะไม่เช่นนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีศักยภาพแต่ก็ไม่สามารถตัดผ่านระดับพลังได้อยู่ดีเรื่องที่ตัวเขาใช้บ่อเทวะไปในครั้งก่อนก็ทำให้เขาคิดว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายแต่ทว่าท้ายที่สุดมันกลับเงียบสงบถึงได้ทำให้เขาตระหนักได้ว่าข่าวของมันได้ถูกปิดเอาไว้ทันใดนั้นเองที่ต้นวิถีสวรรค์ได้สันสถานก่อนที่ผลวิถีสวรรค์กว่าหลายร้อยผลจะตกลงมาแต่ทว่าจุดที่มันตกลงมานั้นก็ให้กำเนิดผลใหม่ขึ้นมาเช่นเดียวกันหลงเฉินถึงกับผวาไปพลางคิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆแต่ทว่าเมื่อตั้งใจสำรวจมันก็พบว่าตอนนี้อีกฝ่ายกำลังไล่ต้อนยอดหมื่นฝีเผ่ามารจนร้องเรียกหาบิดามารดาโดยที่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเสียดายซ้ำอย่าบอกนะว่ามันทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่ามันเป็นยอดฝีมือเผ่าโลหิตม่วงคนอื่นที่หลังจากที่ถูกสังหารลงก็ได้ถูกก่อต้นวิธีสวรรค์ดูดซาบเอาไว้และสร้างเป็นผลวิธีสวรรค์ขึ้นมานี่ทำให้ตัวเขารีบยกย้ายผลวิธีสวรรค์ทั้งหมดออกไปเพราะว่าใต้ต้นวิธีสวรรค์ในตอนนี้มันเต็มไปด้วยผลวิธีวันนับไม่ถ้วนต้องรู้ก่อนนะว่าตอนที่อยู่ภายในอาณาเขตเส้นชีพจรสวรรค์ล้ำลึกนั้นตัวเขาได้เข็นฆ่ายอดฝีมือไปมากมายซึ่งทางต้นวิธีสวรรค์เองก็ออกผลอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตอนนี้ผลวิธีสวรรค์ภายในมิติโกลาหลนั้นมีมากเสียยิ่งกว่าล้านล้านผลเสียด้วยซ้ำเขาโยนผลวิธีสวรรค์ตั้งแต่ระดับ9ชีพจรลงไปทั้งหมดลงไปสู่ดินดำและเหลือเอาไว้เพียงแค่ผลที่มีระดับสูงกว่าเท่านั้นส่วนผลวิธีสวรรค์ที่เขาเก็บเอาไว้เองก็ถูกกองรวมกันไม่ต่างจากกองขยะที่อยู่ห่างออกไปเพราะว่าเขายังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ในตอนนี้เป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ผลวิธีสวรรค์มากมายตกลงมาจากต้นไม้ซึ่งหลงเฉินแผดจิตสมาธิของเขาออกไปพร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเพราะว่าเขาเห็นว่าตอนนี้ยอดฝีมือตระกูลปี้กำลังถูกล้อมโดยฝูงยอดฝีมือเผ่ามารจนะทำให้มีหลายครั้งที่อีกฝ่ายถูกสังหารลงเป็นไปไม่ได้เลยที่เผ่ามันที่อยู่ที่นี่จะแข็งแกร่งขนาดนั้นไม่ใช่หรืออย่างไรในเมื่อตระกูลเหล่ายังสามารถรับมือได้แล้วเหตุใดพวกเราถึงทำไม่ได้กันยอดฝีมือตระกูลปี้คนหนึ่งกู่ร้องออกมารีบถอยทัพกลับไปเร็วพวกเราบุกฝ่าออกไปให้ไวชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังถือแผ่นค่ายกลเอาไว้ได้ส่งเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงที่กระสับกระส่ายหลงเฉินกลับพบว่าในมือของอีกฝ่ายนั้นเป็นค่ายกลที่ชี้ไปยังจุดที่เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆกำลังยืนอยู่ร่นหาที่ตายเสียจริงๆเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีว่าอีกฝ่ายกำลังสร้างปัญหาให้กับพวกเขามันเป็นการวิ่งไปทั่วเพื่อดึงดูดความสนใจของยอดฝีมือเผ่ามันจนในที่สุดก็ถูกล้อมเอาไว้ทันใดนั้นเองที่ม่านมิติได้ระเบิดออกก่อนที่พลังโลหิตม่วงจะสาดแสงสว่างสวยออกมาในที่สุดยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทงของตระกูลปี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อหมายที่จะช่วยชีวิตสิทธิ์เหล่านี้อย่างไรก็ตามเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นมาก็เป็นตอนที่หอกกระดูกอันคมกล้าได้พุ่งทะลวงผ่านม่านมิติเข้าใส่ทางร่างของเขาเผ่าโลหิตม่วงนี้เจ้าคิดจะแหกกฎงั้นหรือเสียงอันเย็นแยะเยือกสะท้อนก้องไปทั่วสถานที่แห่งนี้หอกกระดูกนี้อัดแน่นไปด้วยรัศมีบารมีของกษัตริย์เทวะซึ่งทะลวงผ่านม่านมิติไปยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะของทางตระกูลปี้พึ่งจะปรากฏตัวขึ้นมาแต่ยังไม่ทันได้ลงมืออะไรก็ได้ถูกหอกนี้กระแทกเข้าใส่จนร่างลอยเคว้งออกไปไกลเชื้อสายโลหิตม่วงนั้นได้ชื่อว่าเป็นสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ทว่าตอนนี้กลับทำตัวหน้าไม่อายงั้นหรือยอดฝีมือเผ่ามารได้กางปีกออกกลางของเขาโดยที่สภาวะพลังของยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะได้ปลดปล่อยออกมาราวกับภูเขาไฟประตูทันใดนั้นเองที่ร่างขนาดใหญ่ยักษ์ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งขวางร่างของผู้อาวุโสตระกูลปี้เอาไว้
ร่างของยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทง2คนปรากฏตัวขึ้นมาโดยที่เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆต่างตระหนักได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ทว่ามันเป็นเพราะว่าพวกเขาอยู่ห่างกันเกินไปจึงไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องรายละเอียดที่ว่านั้นพวกไม่ได้รู้เลยด้วยซ้ำตอนนี้เองที่ชายชราจากทางตระกูลปี้มีสีหน้าที่หม่นหมองอย่างมากจากข้อตกลงของพวกเขาคือการที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายการต่อสู้ภายในสนามรบได้แต่ทว่าเขาเองก็ยืนดูสิทธิ์ตระกูลปี้ตกตายลงเฉยๆไม่ได้เช่นเดียวกันเหลาเหยียนเฟิงตอนนี้สิทธิ์ตระกูลปี้กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากรีบมาช่วยเหลือพวกเขาเร็วผู้อาวุโสของทางตระกูลปี้ส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลร้องขอความช่วยเหลือแล้วยังทำตัวอดดีขนาดนี้อีกงั้นหรือหลงเฉินที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับมีสีหน้าที่โง่งมไปโดยทันทีเหลาเหยียนเฟิงยังไม่ทันได้ตอบสนองอะไรก่อนที่หลงเฉินจะส่งเสียงออกมาอย่างดังว่าสิทธิ์ตระกูลเหลาจงฟังตอนนี้ทางเผ่ามันกำลังจะใช้สุดยอดการโจมตีฉะนั้นพวกเจ้าต้องรีบตั้งรับเอาไว้อย่างสุดความสามารถเห็นกันอยู่ว่าทางเหลาเหยียนเฟิงและคนอื่นๆได้ไล่ต้อนเหล่ายอดฝีมือเผ่ามันจนแตกกระเจิงออกไปรอบพื้นที่การตั้งค่ายกลป้องกันเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรไปจากการมองดูคนอื่นตกอยู่ในอันตรายโดยที่พวกเขาไม่ทำสิ่งใดหลงเฉินนี่เจ้าผู้อาวุโสตระกูลปี้ได้ส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลอย่าได้ติดติงอะไรเอาเองมีอะไรจะพูดก็รีบๆพูดออกมาถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ตายไปซะหลงเฉินเย้ยหยันกลับไปทว่าทางสิทธิ์ตระกูลเหล่าที่ได้ยินคำสั่งของหลงเฉินเองก็เริ่มทำการตั้งค่ายกลป้องกันพวกเขารวมกลุ่มเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ได้มีการโจมตีของทางยอดฝีมือเผ่ามันส่งมาทางพวกเขาแม้แต่น้อยแต่ก็ยังคงตั้งท่าป้องกันเอาไว้อย่างเคยหลงเฉินเจ้ารู้บ้างไหมว่าการที่มองดูคนอื่นตกอยู่ในอันตรายเฉยๆนั้นมีความผิดอะไรพวกเขาคือผู้ร่วมสายเลือดเดียวกับเจ้านะผู้อาวุโสตระกูลปี้ได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังมารดาเจ้าเถอร่วมสายเลือดเดียวกันอะไรตระกูลปี้ของเจ้าน้ำมักที่จะพยายามไล่ต้อนพวกเราอยู่เสมอเหตุใดถึงไม่คิดเรื่องสายเลือดเดียวกันตอนที่คิดจะฆ่าพวกเราบ้างล่ะเจ้าพวกโง่เผ่ามารเจ้านี่มันทำผิดกฎฉะนั้นแล้วเจ้าจะยังยืนบื้ออยู่ทำไมกันอย่าบอกนะว่าหอกกระดูกในมือของเจ้ามันมีเอาไว้สำหรับไหว้หลุมศพบุพการีของเจ้างั้นหรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสตระกูลปี้ก็ทำให้หลงเฉินเดือดดาลจนปอดแทบที่จะระเบิดเหตุใดทางเชื้อสายโลหิตม่วงถึงได้มีคนที่หน้าไม่อายขนาดนี้กันการเดือดดาลของเขามันทำให้เขาสาปแช่งแม้กระทั่งยอดฝีมือเผ่ามารไปด้วยเมื่อยอดฝีมือเผ่ามรคนนั้นโดนดูหมิ่นโดยยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ก็ทำให้ตัวเองเดือดดาลจนร่างกายสั่นสะท้านไม่หยุดแต่ทว่าเขาเองก็ไม่สามารถลงมือกับยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์อย่างหลงเฉินได้ตายยอดฝีมือเผ่ามันที่เดือดดันถึงขีดได้คว้าเอาหอกกระดูกสีขาวพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางยอดฝีมือตระกูลปี้เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ผู้อาวุโสของตระกูลปี้คนนั้นไม่ใช่คู่มือของยอดฝีมือเผ่ามันแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าการโจมตีเดียวกลับทำให้เขากระอักเลือดออกมาไม่หยุดหลงเฉินเจ้ารอข้าก่อนเถอะนะผู้อาวุโสตระกูลปี้คนนั้นส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลพร้อมทั้งถอยร่นกลับออกไปจากสนามรบโดยทันทีไม่มีความสามารถในการต่อกรกับคู่ต่อสู้แล้วยังกล้ามาข่มขู่ข้าอีกเนี่ยนะหลงเฉินถึงกับรู้สึกเดือดดาลถึงขีดเพราะว่ากลุ่มคนโง่เหล่านี้นั้นไม่ได้รู้เลยหรืออย่างไรกันล่ะว่าเมื่อยามใดที่เขาเดือดดาลขึ้นมาก็จะทำให้ฝูงยอดฝีมือเผ่ามันเหล่านี้ทำได้เพียงแค่คุกเข่าร้องขอความเมตตาเท่านั้นรอก่อนเถอะนะเจ้าหนูอย่าพลาดถ้ามาตกอยู่ในเงื้อมือของข้าก็แล้วกันเมื่อเห็นว่าผู้อาวุโสของทางตระกูลปี้ถอยกลับไปก็ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวมงกุฎม่วงของทางเผ่ามารได้ชี้นิ้วออกไปทางหลงเฉินพร้อมกัดฟันพูดออกมาไซหัวไปไกลๆเลยไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการข่มขู่ของอีกฝ่ายก็ทำให้หลงเฉินสาปแช่งกลับไปอย่างไม่รอช้ายอดฝีมือเผ่ามันคนนั้นแทบที่จะกระอักเลือดออกมาและท้ายที่สุดก็หันหลังกลับไปจากสนามรบแห่งนี้เมื่อยอดฝีมือเผ่ามันคนนั้นหลังกลับไปก็เป็นตอนที่ยอดฝีมือเผ่ามันทั้งหลายพากันส่งเสียงกู่ร้องออกมาพร้อมทั้งบุกกระโจนเข้ามาจากทั้ง8ทิศทางเห็นได้ชัดว่าพวกเขาน่าจะได้รับคำสั่งบางอย่างจากยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะให้กำจัดหลงเฉินให้จงได้เดิมทีนั้นทางสิทธิ์ตระกูลปี้นั้นอยู่ในสภาพที่หมดแรงอยู่แล้วแต่ทว่าทางฝูงยอดฝีมือเผ่ามันที่พากันแห่เข้ามาก็ได้กลืนกินพวกเขาเข้าไปทั้งหมดเรียกได้ว่าพวกเขาถูกกวาดล้างไปอย่างฉับพลันให้ตายเถอะนี่มันจะเยอะเกินไปแล้วนะเมื่อได้พบกับยอดฝีมือเผ่ามันจำนวนบานไม่ถ้วนก็ทำให้สิทธิ์ตระกูลเหล่าพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเป็นเพียงแค่มดปลวกเท่านั้นหากว่าจัดการไม่ได้แม้กระทั่งคนเหล่านี้แล้วจะถูกเรียกว่าสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดไปทำไมกัน
ม่จำเป็นต้องจัดทัพหรือค่ายกลใดๆและกระจายพื้นที่ออกไปร้อยลี้หากว่าไม่สามารถจัดการได้แม้กระทั่งฝูงขยะเผ่ามารพวกนี้แล้วยังมีหน้าที่จะบอกว่าพวกเราจะฟื้นฟูความรุ่งเรืองของเผ่าโลหิตม่วงได้อีกงั้นหรือหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังค่ะเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้เหล่าเหยียนและคนอื่นๆต่างมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ลุกโชนขึ้นมาพวกเขาต่างเคารพบูชาหลงเฉินราวกับถวยเทพเสียด้วยซ้ำทว่าในสายตาของหลงเฉินนั้นเผ่ามันเหล่านี้กลับเป็นเพียงแค่ฝูงขยะเท่าหากว่าพวกเขาเอาชนะไม่ได้งั้นพวกเขาก็ได้เสียยิ่งกว่าขยะอีกงั้นหรือไม่จำเป็นต้องยั้งมืออะไรอีกแล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีออกมาและฆ่าล้างพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังเมื่อได้ยินสั่งว่าไม่จำเป็นต้องยั้งมืออีกต่อไปก็ทำให้สิทธิ์ตระกูลเหล่าทั้งหลายต่างพากันปลดปล่อยพลังของเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรออกมาโดยทันทีตอนนี้เองที่พวกเขาพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่พวกเขากำลังถือครองสุดยอดพลังที่แข็งแกร่งอย่างมากศัตรูที่จำเป็นต้องลงแรงอย่างมากกว่าที่จะเข็นฆ่าลงได้แต่ตอนนี้เมื่อกวาดแกว่งอาวุธออกไปแล้วกลับทำให้อีกฝ่ายตกตายลงเป็นจำนวนมากตอนนี้พวกเขาตระหนักได้แล้วว่าตัวเองเติบโตขึ้นจนถึงจุดที่น่าเหลือเชื่อแล้วตอนนี้เองที่ม่านมิติได้บิดเบี้ยวพร้อมทั้งปรากฏดวงตาขนาดใหญ่ยักย้ายขึ้นมาเมื่อได้เห็นดวงตาดวงนี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับเยาะหยันออกมาอย่างเย็นชาพลางคว้าเอากระบี่ออกมาจากฝากพร้อมทั้งฟาดฟันปรันกระบี่พวยพุ่งออกไปทางดวงตานี้ถึงได้ทำให้มันระเบิดออกเป็นผุยผงโดยทันทีคิดจะสอดแนมสถานการณ์ภายในสถานที่แห่งนี้งั้นหรืออย่าฝันไปหน่อยเลยหลงเชิญเย้ยหยันออกมาต่อให้ใช้หัวแม่แท้คิดก็บอกได้เลยว่าทางตระกูลปี้คิดที่จะสอดส่องสถานการณ์ภายในสถานที่แห่งนี้แล้วเขาจะปล่อยให้อีกฝ่ายทำเช่นนั้นได้อย่างไรกันเร็วกว่านี้พวกเจ้าเคลื่อนไหวอย่างสิ้นเปลืองเกินไปมีความกล้าให้มากกว่านี้หลงเชิญส่งเสียงออกมาอย่างดังหลงเฉินพบว่าถึงแม้ว่าทางตระกูลเหล่านั้นจะใช้พลังทั้งหมดออกมาแต่กลับดูเกรงกลัวและลังเลอะไรบางอย่างเรียกง่ายๆว่าพวกเขามีประสบการณ์อยู่น้อยเกินไปและจำเป็นต้องให้พวกเขาปลดปล่อยอย่างแท้จริงถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากยิ่งขึ้นเมื่อหลงเฉินผู้สร้างขวัญกำลังใจขึ้นมาก็ทำให้สิทธิ์ตระกูลเหล่าทั้งหลายต่างมีความกล้ามากยิ่งขึ้นถึงได้พวกรเขาลงมือกันได้อย่างราบรื่นการเปลี่ยนแปลงทักษะเองก็ไม่ได้ตะกุกตะกักอีกต่อไปแล้วและท้ายที่สุดก็เริ่มอยู่ในจุดที่พลิ้วไหวดุจดั่งสายน้ำทว่าทางสิทธิ์ตระกูลเหล่าเองก็เข้าใจได้อย่างถ่องแท้แล้วว่าอะไรคือการต่อสู้ที่แท้จริงจงหลงลืมความรู้ทั้งหมดที่เจ้าได้รับมาจากลานประลองในช่วงก่อนหน้านี้จดจำความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ให้ดีและฟังเสียงอาวุธในมือของตัวเองเพื่อยอมรับการชี้นำของมันเสียงของหลงเฉินสะท้อนก้องไปทั่วทั้งสนามรบแห่งนี้เสียงของเขานั้นดูไม่ต่างอะไรไปจากเสียงเทศที่มีความบริสุทธิ์และช่วยปลุกพวกเขามันดูราวกับว่าพวกเขาได้เข้าไปสู่โลกใบใหม่ท่ามกลางการเข็นฆ่าซึ่งถือเป็นความรู้สึกที่เพลิดเพลินเหลือเกินการต่อสู้ดำเนินต่อไปกว่าครึ่งชั่วยามพื้นดินแห่งนี้เต็มไปด้วยกองซากศพมากมายอและไม่รู้เลยว่ามียอดฝีมือเผ่ามันตกตายลงไปมากมายขนาดไหนหลงเฉินยังคงเก็บเอาซากศพเอาเท่าตาเขาที่เพิ่งจะเก็บกลับไปได้ไม่นานก็พบว่าเวลาผ่านไปเพียงแค่ครู่เดนนียาวก่อนที่ซากศพจะกองรวมกันทั่วพื้นที่อีกครั้งเมื่อเห็นกับตาว่าทางยอดฝีมือเผ่ามันกำลังลดน้อยลงก็ทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถแบกรับได้อีกต่อไปท้ายที่สุดก็กระจายตัวกันเพื่อหนีไปรอบทิศทางเขาพบว่าเมื่อกองกำลังของเผ่ามันตกตายจนเหลือไม่ถึงครึ่งก็จะทำให้อีกฝ่ายหันหลังหนีไปนี่ดูเหมือนจะเป็นกฎของอีกฝ่ายเมื่อเห็นว่ากองกำลังเผ่ามารัฐไถหนีไปก็ทำให้สิทธิ์ตระกูลเหล่าต่างพากันส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาย่างดังพวกเขาเป็นฝ่ายชนะพวกเขาเป็นฝ่ายชนะจะริงและไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพากันร่วมมือกันหรือว่าอาศัยค่ายกลแม้แต่น้อยสิ่งที่พวกเขาพึ่งพาคือพลังพื้นฐานที่สุดซึ่งเอาชนะเหล่ามันทั้งหลายตอนนี้เองที่พวกเขาต่างรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ภายในใจมันเป็นความรู้สึกเลือดร้อนที่เผาผลาญพลังโลหิตของพวกเขาไปทั้งหมดแต่ทว่ามันกลับเป็นความรู้สึกที่ทำให้พอวกเขาตื่นเต้นอย่างมากพี่น้องทั้งหลายกลับไปแลกเปลี่ยนรางวัลของเรากันเถอะหลงเฉินโห่ร้องออกมาอย่างดังสิทธิ์ตระกูลเหล่าพากันโห่ร้องออกมาก่อนที่พวกเขาจะพบว่าการต่อสู้อย่างบ้าคลั่งในครั้งนี้มันทำให้พวกเขาได้รับแต้มสังหารมาเป็นจำนวนมากส่วนทางเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆเองก็มีแต้มสังหารที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่า1ล้านแต้มสิ่งที่ทำให้พวกเขาตื่นเต้นที่สุดก็เพราะว่าไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่ป้ายสถานะของพวกเขากลับเปลี่ยนจากโปร่งสายกลายเป็นสีสำริดพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่มันจะต้องไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอย่างแน่นอน
เมื่อหลงเชิญและคนอื่นๆกลับไปถึงทางตระกูลก็เป็นตอนที่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปผู้อาวุโส4คนกำลังรอคอยพวกเขาอยู่ที่นี่หลงเชิญท่านผู้นำเผ่ากำลังรอเจ้าอยู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ